ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับวิทย์อภรพรขอตายเรื่องราวความหลอนทั้งหมดเริ่มต้นที่แคร์สมัยที่เธอยังเป็นเด็กเย็นวันนั้นเด็กน้อยจะออกมาปั่นจักรยานเล่นอย่างมีความสุขแต่ทว่าพอกลับมาที่บ้านแคร์ก็ได้ยินเสียงแม่ร้องไห้อยู่บนห้องใต้หลังคาเด็กน้อยค่อยๆย่องขึ้นไปดูภาพที่เห็นคือแม่ของเธอผูกคอตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งนี้เองมันก็ได้ฝังในจิตใจของแคร์ตลอดมา12ปีหลังจากนั้นณบ้านหลังเดิมตอนนี้แคลก็เป็นนักเรียนสาวม.ปลายส่วนพ่อของเธอก็ยังคงอยู่จะขาดไปก็เพียงผู้เป็นแม่ที่จากทั้งสองคนไปแล้วแต่เธอก็ยังมีเพื่อนบ้านที่แสนดีอย่างคุณนายรูการวมถึงคุณตาออกัสมหาเศรษฐีที่แสนร่ำรวยแต่สิ่งที่แคลต้องแบกรับมาตลอดตั้งแต่แม่เสียไปนั่นคือเธอจะถูกเพื่อนในโรงเรียนล้อหนักมากว่าเธอมันเป็นลูกไม่มีแม่แล้วอีกอย่างที่เธอโคตรไม่ชอบเลยก็คือพ่อของแคลที่มีชื่อว่าโจนาธานเขามีงานหลักคือการเก็บขยะหาของเก่าไปขายนั่นยิ่งทำให้แคลโดนเพื่อนบูลลี่หนักขึ้นไปอีกพอพ่อเธอเล่นมาเก็บขยะหน้าโรงเรียนทุกคนในโรงเรียนเลยพลอยรังเกียจแคลมากๆพอพ่อของเธอเป็นคนคุ้ยขยะแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างที่แคร์เธอก็มีเพื่อนรักอีก2คนประกอบไปด้วยซิดนีย์กับจูนทว่าจนแล้วจนรอดทั้ง3คนก็กลายเป็นหมาหัวเน่าของโรงเรียนด้วยกันอยู่ดีฉากต่อมาตัดไปที่โจนาธานพ่อของแคร์ระหว่างที่เขากับเพื่อนกำลังไล่เก็บของเก่ามาขายโจนาธานก็ได้เจอกับกล่องปริศนาใบหนึ่งที่ดูแล้วมันน่าจะแพงมากๆเขาเลยเก็บกลับไปด้วยหวังว่าลูกน่าจะชอบกลับมาที่โรงเรียนอีพวกแก๊งสาวสวยที่ประกอบไปด้วยดาร์ซี่โจฮันนาและมอริสทั้ง3คนกำลังเข้ามาพูดหาเรื่องแคร์ไหนดูซิอีพวกแก๊งขยะมันคุยอะไรกันแคร์ก็ยืนขึ้นแล้วบอกไปว่าคุยเรื่องคาบฝังแน่นจากน้ำกามนั่นแหละคือเธอใหญ่ฝังแน่นดาร์ซี่ที่โดนด่าก็เปิดโฟร์แฮนด์เข้าหน้าแคร์เต็มๆแต่แคร์ก็ไม่ยอมตบกลับเป็นหนึ่งดอกด้วยอีดาร์ซี่ไม่ยอมน้อยหน้าที่แคร์ใส่เก้าอี้จนหงายหลังแคร์ลุกขึ้นมาพุ่งตัวเข้าขย่ำใส่มันแล้วทั้งสองคนก็ผลัดกันตบใส่กันไปอีกหลายทีหลังเลิกเรียนในวันนั้นแคร์จะแวะมาหาคุณนายรูก้าเพื่อระบายเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้เธอฟังพอกลับมาถึงบ้านโจนาธานก็จะบอกว่าเขามีของขวัญวันเกิดล่วงหน้าวางไว้บนเตียงแต่แคร์ก็ไม่สนเธอโคตรเบื่อพ่อเลยที่ชอบเก็บขยะมาที่บ้านพอขึ้นมาบนห้องแคร์ก็แกะห่อของขวัญออกดูโดยเจ้าสิ่งนี้ก็เป็นกล่องเหล็กโบราณของจีนมันมีภาษาจีนสลักไว้เต็มกล่องบางคำแคร์ก็อ่านออกเพราะเธอเรียนภาษาจีนมาด้วยที่โรงเรียนโดยมีข้อความบนกล่องระบุว่าสามารถขอพรได้ทั้งหมด7ข้อแต่แคร์ก็ไม่สนใจมันดูไร้สาระมากๆแต่พอเธอเห็นว่ายายดาร์ซี่โพสต์ด่าแคร์รัวๆในเฟซแคร์ก็เลยลองหยิบกล่องขึ้นมาอธิษฐานโดยเธอขอให้ดาร์ซี่มีแผลผุพองขึ้นเต็มตัวให้เธอต้องเจ็บปวดทรมานพอแคร์เข้านอนปรากฏว่าไอ้กล่องใบนี้มันก็ได้เปิดขึ้นมาเองแล้วเริ่มบรรเลงบทเพลงแห่งความตายเช้าวันต่อมาตัดไปที่ดาร์ซี่เธอตื่นขึ้นมาพบว่าเนื้อหนังของเธอมันแสบร้อนไปหมดด้วยความสงสัยเธอจึงถอดถุงน่องออกดูปรากฏว่าขาของเธอเน่าเละอย่างน่าเกลียดแถมหน้าเธอก็ยังโดนด้วยอีเพื่อนที่แสนดีก็เลยถ่ายรูปไปโพสต์ลงโซเชียลฉากต่อมาตัดมาที่แคลร์เธอกับเพื่อนอีก2คนจะมาดูรูปของดาร์ซี่แล้วพากันหัวเราะกันอย่างสนุกสนานทันใดนั้นอีพวกแก๊งนางฟ้ามันจะมาขอรับบริจาคเงินเพื่อเอาไปช่วยเหลือเดซี่จากแก๊งขยะซิดนีย์เลยแจกกล้วยไปเลย2อันแทนเงินค่าบริจาคฉากต่อมากลับมาที่บ้านแคร์จะเริ่มสนใจกล่องนำโชคนี้เข้าให้แล้วจากนั้นเธอจะร้องเรียกหาแม็กน้องหมาที่อยู่กับเธอมาตั้งแต่เด็กแต่ทว่าวันนี้แม็กก็ไม่รู้หายหัวไปไหนเข้าป่าก็ไม่มากินแคร์เดินมาจนเจอทางลงไปใต้ถุนบ้านเธอมุดเข้าไปเรียกหาน้องหมาแต่มันก็ไม่ต่อมีเพียงกลิ่นเลือดคะคลุ้งเต็มไปหมดแคลเปิดไฟจากโทรศัพท์ส่องดูรอบๆแล้วก็เจอเต็มๆสภาพแม็กกำลังโดนหนูทั้งตำบลลุมแดกกันอย่างอร่อยอร่อยจากนั้นโจนาธานก็จะลากเอาศพของน้องหมาออกมาฝังดินเช้าวันต่อมาแคลจะเอาภาพถ่ายตัวอักษรจีนโบราณไปถามอาจารย์ที่โรงเรียนแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรเพื่อนชาวเอเชียของแคลที่มีชื่อว่าไรอันก็เข้ามาบอกว่าญาติเขาช่วยได้นะเธอเก่งภาษาจีนโบราณมากๆถ้าเกิดสนใจก็บอกเขาได้เมื่อกลับมาถึงบ้านแคร์ก็จะขอพรกับกล่องนำโชคอีกครั้งเธอขอให้พรเด็กหนุ่มสุดหล่อประจำโรงเรียนให้เขามาตกหลุมรักเธอแบบบ้าคลั่ง
เช้าวันต่อมาที่โรงเรียนพอก็จะเข้ามาทักแคลร์อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนสักครั้งแล้วนั่นเองก็ทำให้กล่องนำโชคเปิดออกมาพร้อมกับเสียงบทเพลงแห่งความตายตัดมาที่บ้านลุงออกัสเขาที่กำลังก้าวขาลงอ่างดันไงหลังลื่นล้มหัวฟาดขอบอ่างตายอย่างน่าเวทนาพอแคลร์กลับมาถึงบ้านเธอจะทราบข่าวของลุงออกัสผ่านทางทีวีแคลร์ก็ถามพ่อว่าแล้วสมบัติของลุงจะเป็นยังไงพ่อก็บอกลืมไปได้เลยเราไม่ได้สมบัติของเขาหรอกแต่พอขึ้นมาบนห้องแคลร์ก็จะขอพรกับกล่องนำโชคอีกครั้งเธอขอว่าทรัพย์สมบัติของลุงออกัสทั้งหมดจงตกมาเป็นของเธอไม่นานจากนั้นโจดาธานจะได้รับสายปริศนาที่โทรเข้ามาบอกว่าลุงออกัสได้เขียนพินัยกรรมทั้งหมดให้แก่ลูกสาวของตนแคลร์ดีใจมากๆทั้งสองคนรีบพากันเก็บข้าวเก็บของไปที่บ้านหลังใหญ่ที่มันช่างแสนใหญ่โตกว่าหลังเดิมมากแคลร์ไม่รอช้ารีบใช้เงินของลุงโดยการพาเพื่อนๆไปถลุงซื้อแม่งมันทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้ทว่าพอกลับมาถึงบ้านในขณะที่แคลร์กำลังนั่งวาดรูปจู่ๆกล่องเพลงมันก็ดันเปิดออกแล้วบรรเลงบทเพลงแห่งความตายแคลร์จ้องมองมันด้วยความสงสัยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันที่บ้านของคุณนายรูก้าเธอที่กำลังใช้เครื่องปั่นเศษอาหารอยู่ในอ่างล้างจานจู่ๆเครื่องมันก็เกิดหยุดหมุนด้วยความสงสัยคุณนายรูก้าเลยก้มลงไปดูใกล้ๆจนผมเธอลงไปในอ่างล้างจานแล้วป้าก็ดันล้มตัวลงไปกดสวิตช์เปิดเครื่องทำให้เธอกำลังโดนกระชากหนังหัวลงไปในอ่างอีป้าพยายามดึงกลับมาแต่ก็ไม่ไหวหนังหัวเธอจะหลุดอยู่แล้วตอนนี้เธอจึงหมุนตัวกลับมาเพื่อไปหยิบมีดแต่นั่นก็ทำให้เธอคอหักตายทั้งที่ยังอยู่ในท่าล้างจานอยู่เลยฉากตัดมาที่โจดาธานกับแคลร์ทั้งคู่จะมานั่งคุยปรับทุกข์กันโดยแคลร์จะถามพ่อถึงเหตุผลจริงๆที่แม่ฆ่าตัวตายแต่โจดาธานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเขาพยายามถามตัวเองมาตลอด12ปีแต่มันก็ยังไม่ได้คำตอบแล้วในกลางดึกคืนนั่นเองในขณะที่แคลร์กำลังหลับอย่างสบายจู่ๆเธอจะสะดุ้งตื่นแล้วด้วยเห็นเงาของใครบางคนอยู่ที่ระเบียงเธอรีบวิ่งออกไปดูแต่คนร้ายมันก็หายตัวไปแล้วเช้าวันต่อมาชอจะเข้ามาขอแคลร์ไปเดทด้วยกันเขาเลิกกับยายโจฮันน่าเรียบร้อยแคลร์ดีใจมากๆความปรารถนาของเขาเป็นจริงสักทีฉากต่อมาตัดไปยังช่วงเย็นแคลร์จะเข้าไปหาไบรอันขอให้เขาพาไปเจอญาติคนจีนที่จะช่วยแปลข้อความบนกล่องนี้ให้หน่อยจากนั้นทั้งสองคนจะมาหาจีน่าญาติของไบรอันเธอรับกล่องมาดูแต่กลายเป็นว่าอักษรบางตัวมันอ่านไม่ออกแต่ที่อ่านออกก็บอกได้ว่าพรขอได้ทั้งหมด7ครั้งหากเอาไปโยนทิ้งหรือทำลายคำขอทั้งหมดจะหายไปส่วนตัวอักษรด้านบนจะเขียนว่าลู่เมยซึ่งเป็นชื่อของคนจีนจีน่าจึงนำชื่อนี้ไปค้นหาใน Google ทำให้พวกเธอได้เจอตำนานของลู่เมยโดยตำนานกล่าวเอาไว้ว่าลู่เมยเธอสูญเสียครอบครัวไปทั้งหมดเพราะถูกใส่ร้ายว่าติดเชื้อกัมมาโลครอบครัวเธอถูกขังในขบวนรถไฟจนขาดน้ำขาดอาหารจนตายทั้งหมดมีเพียงลู่เมยคนเดียวที่รอดตายมาได้โดยสิ่งของที่ติดตัวลู่เมยมาตลอดก็คือกล่องเพลงใบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นลู่เมยจะไปสวดภาวนาสาปแช่งให้คนที่ทำร้ายครอบครัวเธอที่วัดถึง7วัน7คืนจนมีปีศาจตนหนึ่งตอบรับคำขอถัดจากนั้นลู่เมยจะร่ำรวยสุดศัตรูเธอทุกคนตายทั้งหมดไม่มีเหลือแม้แต่คนเดียวแต่สุดท้ายลู่เหมยก็ฆ่าตัวตายด้วยการเสพฟินส่วนข้อความที่เหลือเดี๋ยวจีน่าจะส่งไปให้เพื่อนช่วยดูให้ว่ามันหมายความว่าอะไรจากนั้นทั้งสองคนจะขับรถกลับมาที่บ้านในระหว่างทางแคลร์ก็เห็นพ่อของเธอกำลังคุ้ยขยะอีกแล้วเธอจอดรถลงไปด่าพ่อเรามีบ้านหลังใหญ่เงินทองมากมายทำไมพ่อถึงมาทำแบบนี้อีกโจนาธานก็บอกมันคือสิ่งที่พ่อชอบไงพอกลับมาถึงบ้านแคลร์มันก็จะนำกล่องมาขอพรอีกแล้วโดยเธอขอให้พ่อเลิกทำตัวน่ารังเกียจแบบนี้แล้วช่วยเป็นพ่อที่แสนเพอร์เฟกต์ให้เธอด้วยตัดมาที่จีน่าเธอจะได้รับคำแปลจากเพื่อนมาเป็นที่เรียบร้อยพอจีน่าเห็นเธอถึงกับร้องอุทานไม่ดีแน่ๆแบบนี้ทำใดนั้นไฟในบ้านของเธอก็ดับโทรศัพท์ก็ดันไม่มีสัญญาณขณะเดียวกันกล่องขอพรของแคลร์บทเพลงแห่งความตายมันก็ได้เปิดออกมาอีกครั้งตัดมาที่พวกแก๊งขยะเธอจะมานั่งดูโจดาธานที่กำลังเล่นดนตรีอย่างเพอร์เฟกต์ตามคำขอของแคลร์เป๊ะกลับมาที่จีน่าเธอจะออกมากดโทรศัพท์หาไลอันแต่ไลอันก็ดันปิดเครื่องทันใดนั้นจะมีฟ้าผ่าลงมาจีน่าตกใจทำโทรศัพท์หลุดมือตกลงไปบนถนนเธอเดินตัวสั่นกลับเข้ามาในบ้านแล้วด้วยเหตุที่ว่าไฟมันดับส่วนท้องฟ้าก็ผ่าลงมาเรื่อยๆส่งผลให้จีน่าเดินสะดุดพรมแล้วโดนเหล็กหุ่นโชเสียบทะลุคอตายทันที
เช้าวันต่อมาไรอันจะมาหาจีน่าที่บ้านเพราะเขาเห็นว่าเธอโทรมาเมื่อคืนแต่พอกดออดที่ประตูจีน่าก็ไม่ออกมาเปิดไรอันเลยเดินอ้อมมาด้านหลังเขาจึงเห็นโทรศัพท์ของจีน่าตกอยู่บนพื้นไรอันเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วล่ะเขารีบวิ่งขึ้นไปทางบันไดหนีไฟแล้วเปิดประตูเข้าไปในบ้านภาพที่เห็นคือจีน่ากลายเป็นลูกชิ้นปิ้งเสียบไม้ไปแล้วฉากต่อมาตัดไปที่โรงเรียนยายแคลมันก็ควงพอหนุ่มสุดหล่อมาเรียนด้วยขนาดเพื่อนรักทั้งสองคนแคลยังเชิดใส่ทันใดนั้นไรอันจะเข้ามาคุยกับเธอเขาถามว่าแคลได้ขอพรไปบ้างหรือยังแคลตกใจที่ไรอันถามแบบนั้นไรอันก็บอกข้อความที่เพื่อนจีน่าแปลมาให้มันระบุว่าทุกคำขอต้องแลกมาด้วยชีวิตแคลเริ่มระส่ำระสายด้วยความกังวลแล้วเธอก็ฝากไรอันขอบคุณจีน่าด้วยละกันแต่ทว่าไรอันกลับทำหน้าเครียดแล้วบอกว่าจีน่าเธอตายไปเมื่อคืนเธอบอกฉันมาเถอะเธอขอพรไปแล้วใช่ไหมแต่ทว่าแคลก็ไม่ยอมตอบไรอันถามหนักขึ้นอีกเธอเข้าไปอยู่บ้านลุงออกัสได้อย่างไรทำไมพอถึงมาคบกับเธอตอบมาสิแคลเริ่มลนหนักแล้วรีบวิ่งหนีเข้าไปในห้องเธอไม่กล้าตอบคำถามไรอันเลยสักคำฉากต่อมาณโรงอาหารพอจะเรียกแคลให้มานั่งด้วยซิดนี่กับจูนก็เรียกแคลให้มานั่งเหมือนกันแต่เธอก็ไม่ไปยังไงผัวก็สำคัญกว่าเพื่อนแต่พอกลับมาถึงบ้านแคลก็โดนพวกแก๊งนางฟ้าโพสต์ด่าในเฟซอีกแล้วว่าเธอมันเป็นขยะเลยชอบกินของเหลือต่อจากคนอื่นแคลที่โดนด่าจึงขอพรกับกล่องนำโชคให้เธอเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งโรงเรียนไม่กี่นาทีต่อมาพอก็ได้ส่งข้อความชวนแคลไปเที่ยวงานปาร์ตี้พอมาถึงคนทั้งงานต่างปรบมือให้แคลทุกคนชมว่าเธอน่ารักสุดโสดขนาดพวกแก๊งนางฟ้ายังออกปากชมแล้วแคลก็ได้เต้นรำกับพออย่างมีความสุขแถมยังได้กอดจากพออีกด้วยแล้วในกลางดึกคืนนั้นแคลก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกรอบทำให้เธอเห็นคนร้ายกำลังยืนถ่ายภาพตัวเองตอนนอนหลับแคลหยิบพวกวิ่งไล่ตามลงไปในสวนแต่คนร้ายมันก็หายตัวไปแล้วพอกลับขึ้นมาบนห้องแคลก็จะนำกล่องเพลงไปซ่อนไว้บนช่องระบายอากาศเพื่อความปลอดภัยเช้าวันต่อมาแคลจะมาหาคุณนายรูก้าแต่พอเปิดประตูเข้ามาเธอก็แทบเป็นลมเพราะกลิ่นศพของคุณนายมันเน่าเหม็นมาหลายวันแล้วแคลเดินต่อเข้ามาในห้องครัวถึงกับกรีดลั่นเมื่อเห็นสภาพศพของคุณนายรูก้าแล้วสิ่งนี้เองทำให้วันต่อๆมาแคลโคตรจะไม่มีความสุขเธอรุกออกจากโต๊ะของพ่อแล้วกลับมาหาเพื่อนเคยรักทั้งสองคนเธอยอมบอกความจริงที่เกิดขึ้นให้สองสาวฟังแล้วพาทั้งคู่มาดูกล่องเพลงที่บ้านเพื่อนๆก็บอกมันไร้สาระนามันก็แค่เหตุบังเอิญถึงมันจะจริงเธอมันก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากทำไมไม่ขอให้มียารักษาโรคมะเร็งขอให้โลกเราสงบสุขเธอขอแต่ละอย่างโคตรไร้สาระซึ่งเธอขอไปตั้ง5ครั้งแล้วนะฉันว่าเธอควรทิ้งมันไปดีกว่ามันทำให้คนรอบๆตัวเธอตายไปเยอะมากถึงมันจะไม่จริงแต่ก็ควรทิ้งมันไปซะเพื่อความสบายใจแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอทว่าพอเพื่อนๆกลับไปแล้วแคลเธอก็ตัดใจทิ้งกล่องใบนี้ไม่ลงอยู่ดีฉากต่อมาตัดไปที่งานปาร์ตี้ในคืนนี้แคลจะโกหกเพื่อนๆไปว่าเธอทิ้งกล่องนำโชคไปแล้วจากนั้นแคลก็แยกตัวมาจุ๊บกับพอจุ๊บกันไปจุ๊บกันมาแคลจะเห็นว่าเสื้อของพอมันดูคุ้นๆเธอจึงขอดูโทรศัพท์ของพอสักหน่อยแคลเลื่อนดูโทรศัพท์ของพอจนเห็นว่าเขาแอบถ่ายรูปของเธอไว้เยอะมากๆรวมถึงว่ามันนี่แหละที่ไปแอบถ่ายแคลตอนหลับเมื่อคืนแคลโคตรจะโมโหเธอขอเลิกกับพอทันทีแต่พอก็บอกว่ามันไม่จบง่ายๆแน่แคลผมจะตามคุณไปทุกที่ฉากต่อมาตัดไปที่โจนาธานในขณะที่เขากำลังขับรถกลับบ้านจู่ๆรถเขาเกิดยางแตกจนเกือบทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่โชคยังดีที่เขายังหักลงข้างทางได้ทันส่วนด้านแคลเธอก็จะพาซิดนีย์มายิงโปเกมอนในโรงแรมชั้นที่26โดยซิดนีย์ก็ให้เพื่อนๆนั่งรอที่ชั้นล่างส่วนเธอจะขึ้นไปยิงโปเกมอนคนเดียวจากนั้นแคลก็ได้สารภาพกับจูนไปว่าเธอยังไม่ได้ทิ้งกล่องใบนั้นไปเธอพยายามแล้วแต่ก็ทำไม่ได้หลังจากซิดนีย์ยิงโปเกมอนแล้วเสร็จเธอก็จะลงลิฟต์มาขณะเดียวกันด้านโจนาธานก็ดันทำน็อตกิ้งตกลงไปใต้ท้องรถเขาจึงต้องมุดลงไปเก็บทำให้แม่แรงค้ำยันโดนกระแทกส่งผลให้รถทั้งคันกำลังจะตกลงมาใครกันแน่ที่จะตายเพราะคำขอของแคลแล้วความสวยก็มาตกที่ซิดนีย์ห้องลิฟต์ทั้งหลังพุ่งตกลงมาชั้นหนึ่งแคลกับจูนวิ่งไปดูทำให้เห็นว่าเพื่อนตายในสภาพที่น่าสงสารยิ่งจูนหันไปด่าแคลว่าเป็นเพราะเธอนั่นแหละทำไมเธอถึงไม่ทิ้งกล่องใบนั้นไปเธอมันใยหินแก่ตัว
จากนั้นไลออนก็ไม่รู้ว่าโผล่ออกมาจากไหนเขาก็ได้พาแคลร์มาที่บ้านส่วนด้านโจนาธานเองก็เกือบตายเพราะยางรถมันดันกลิ้งไปใส่รถคันหน้าแล้วก็เด็นเฉียดหัวเขาไปนิดเดียวฉากต่อมาตัดมาที่บ้านของไลออนแคลร์จะขอโทษต่างๆนานาว่าเธอผิดไปแล้วแล้วขอให้ไลออนช่วยเธอหน่อยได้ไหมเรามาลองทำลายกองบ้านี่กันเถอะแต่ไม่ว่าจะเผาไฟหรือใช้ค้นปอนทุบมันก็ไม่อาจสร้างรอยขีดข่วนให้กับกล่องได้เลยดังนั้นทางเดียวคือแคลร์ต้องเลิกขอพรมันซะเพื่อไม่ให้เรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นอีกแล้วในกลางดึกคืนนั่นเองแคลร์ก็จะตื่นขึ้นมาเจอกับพอที่คุ้มคลั่งเขาบุกเข้ามาในบ้านแล้วใช้มีดกรีดที่ข้อมือแคลร์กรีดร้องลั่นด้วยความตกใจไม่นานนักตำรวจก็มาลากตัวเขาไปเช้าวันต่อมาแคลร์จะโทรหาไลออนเพราะกล่องเพลงที่เธอซ่อนไว้ในช่องระบายอากาศมันหายไปไลออนก็บอกดีแล้วนี่จะได้เลิกใช้สักทีแต่แคลร์ก็คันไม้คันมือเธอชอบมากๆตอนที่มีมันอยู่แล้วทันทีที่กล่องหายไปคำขอพรทุกอย่างก็ถูกลบเกลี้ยงโจนาธานโดนหมายศาลแจ้งมาว่าลุงออกัสไม่ได้จ่ายภาษีมานาน10ปีทำให้บ้านหลังนี้รวมถึงทรัพย์สินต่างๆต้องโดนรัฐยึดไปทั้งหมดส่งผลให้2พ่อลูกต้องขนข้าวขนของกลับมาที่บ้านพอมาถึงโรงเรียนแคลร์ก็จะเห็นพ่อมาเก็บขยะหน้าโรงเรียนอีกแล้วพอเข้ามาด้านในยายเดซี่ที่หายดีแล้วก็เอาน้ำมาราดใส่แคลร์ทุกคนในโรงเรียนกลับมาบูลลี่เธออีกครั้งแคลร์นั่งร้องไห้เสียใจอยู่หน้าห้องน้ำเธอเดินหมดอะไรตายอยากออกมาที่ตู้ล็อกเกอร์ทำให้แคลร์เห็นรูปไว้อะไรซิดนีย์ที่ได้จากไปแต่ทันใดนั้นเธอจะไปเห็นกล่องนำโชคในตู้ของจูนแคลร์ตะโกนด่าจูนแล้วหยิบกล่องออกมาแกเอาของของฉันมาได้ยังไงจูนก็บอกเธออยากจะช่วยเพราะแคลร์มันเป็นคนเห็นแก่ตัวแคลร์หอบกล่องวิ่งหนีออกไปจากโรงเรียนไลออนที่เห็นรีบวิ่งเข้ามาห้ามแล้วบอกให้เธอทิ้งกล่องไปซะแต่แคลร์กลับด่าไลออนรัวๆว่าคนอย่างแกจะไปรู้เรื่องอะไรถ้ายังไม่ถอยไปฉันจะขอพรให้แกตายไปซะไลออนพอกลับมาถึงบ้านแคลร์จะมานั่งร้องไห้ฟูมฟายแล้วบ่นกับตัวเองว่าเธอจะไม่ใช้กล่องแน่ๆแต่ผ่านไปแค่ไม่ถึง10วิเธอก็ทนไม่ไหวหยิบกล่องขึ้นมาขอพรอีกครั้งโดยครั้งนี้เธอขอให้แม่ตัวเองยังไม่ตายทันใดนั้นมิติทุกอย่างจะบิดเบือนไปหมดแม่ของแคลร์เดินเข้ามากอดเธอแคลร์ลงมาหาน้องๆและพ่อเพื่อร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดจากนั้นแคลร์จะขึ้นไปห้องใต้หลังคาเพื่อดูของขวัญวันเกิดที่แม่เตรียมเอาไว้ให้พอแคลร์มองไปรอบๆห้องก็เห็นรูปที่แม่เคยวาดพอหยิบออกมาดูมันดันเป็นรูปกล่องขอพรที่แคลร์ได้มาตอนนี้แคลร์เข้าใจทุกอย่างแล้วว่าสาเหตุที่แม่เธอฆ่าตัวตายเพราะกล่องใบนี้นี่เองทันใดนั้นเสียงบทเพลงแห่งความตายก็จะดังขึ้นแคลร์รู้เลยว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเธอมองลงไปที่สวนก็เห็นพ่อกำลังยืนสั่งคนงานตัดไม้อยู่พอดีแคลร์รีบวิ่งลงไปตะโกนบอกให้พ่อหยุดเธอกรีดร้องเสียงดังจนอาหารก็หันมาหาลูกแล้วเขาก็ดันเตะใส่ขาบันไดทำให้คนด้านบนทำเลื่อยตกลงมาปาดหัวของจนอาหารตายต่อหน้าต่อตาแคลร์เธอกรีดร้องเสียใจสุดๆแล้วรีบวิ่งกลับขึ้นมาบนห้องแคลร์ตะโกนใส่กล่องแล้วขอพรไปว่าขอให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมในวันก่อนที่พ่อเธอจะเก็บกล่องใบนี้มาทันใดนั้นภาพมิติทุกอย่างจะหมุนวนอีกรอบแคลร์จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาในบ้านหลังเดิมเธอรีบวิ่งลงไปขึ้นรถกับพ่อโจนาธานก็งงว่าลูกเป็นอะไรปกติไม่เคยทำอะไรแบบนี้นี่แคลร์ก็ยิ้มแล้วนั่งรถมาพร้อมกับพ่อมาถึงกองขยะแคลร์ก็รีบคุยเพื่อหากล่องนำโชคพอเธอเจอก็รีบเอาใส่กระเป๋าแล้วขอตัวไปเรียนก่อนพอมาถึงโรงเรียนแคลร์ก็จะเข้าไปคุยกับไรอันเธอยื่นกล่องให้เขาแล้วบอกว่าอย่าใช้มันเด็ดขาดฝังดินไปเลยถ้าทำได้แล้วแคลร์ก็ได้น้มตัวเข้าไปจูบไรอันเธอรู้แล้วล่ะว่าใครกันที่รักเธอมากจริงๆทว่าเหมือนแคลร์จะลืมกดของกล่องเพลงไปบางอย่างเมื่อคำขอสุดท้ายจบลงปีศาจมันจะมาทวงชีวิตผู้ครอบครองแคลร์ก้าวเดินไปบนถนนแล้วไม่ทันดูรถยายเดซี่จึงขับชนเธอเต็มๆปลิวไปอัดกับรถเก่งอีกคันแคลร์นอนแน่นิ่งเป็นหินไม่ขยับขยื่นทิ้งให้เพื่อนๆทุกคนยืนอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนอกจากชีวิตของเธอแล้วในฉากจบของเรื่องในขณะที่ไรออนกำลังขุดหลุมฝังกล่องเพลงเขาก็ได้เห็นข้อความบนกล่องที่บอกว่าสามารถขอพรได้7ข้อแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงแล้วเรื่องราวของวิทอัพพรพรขอตายก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ